รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนอัตราการเติบโตของชุมชนเมืองเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 1% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหลืออีกประมาณ5ปีเขาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4% หรือไม่ถึง 4% น่ะวิสัยที่เป็นไปได้นะตอนนี้อัตราดังกล่าวนี่น่าสนใจนะยังไม่มีประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศใดในโลกที่สามารถสร้างชุมชนเมืองเกินกว่า 65% จีนเนี่ยสร้างไปแล้วสร้างอัตราของความเป็นชุมชนเมืองไปแล้ว 66% แต่ยังไม่หยุดแค่นั้นจะไปถึง 70% สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมองจีนมุมใหม่เราเคยนำหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแผนการพัฒนาเมืองที่น่าสนใจของจีนมาคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองหรือการพัฒนากลุ่มเมืองและแม้กระทั่งนโยบายในรายย่อยๆภายใต้เมืองนั่นเองเขาก็มีแนวคิดหลายแบบแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในพอดคาสต์วันนี้ก็คือแนวคิดในการที่จะบูรณาการหรือว่าการพัฒนาชุมชนเมืองเข้ากับชนบทอันนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าในเมืองจีนเนี่ยเขาแบ่งเป็นทั้งเมืองหลักเมืองรองและเมืองรองก็มีหลายขนาดมีหลายรูปแบบซึ่งสิ่งที่เป็นแนวคิดอยู่เบื้องหลังของความคิดนี้เนี่ยนะคะก็คือจีนต้องการจะลดความเหลื่อมล้ำของประชากรที่อยู่ในแต่ละเมืองที่แตกต่างกันเป้าหมายก็คือประชากรจีนมีกินอิ่มท้องอุ่นนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราสนใจอยากจะไปถอดแบบและถอดความคิดค่ะว่ารัฐบาลจีนเขามีอะไรอยู่ภายใต้สิ่งที่เป็นการออกแบบยุทธศาสตร์แล้วก็แผนเหล่านี้เพราะมันไปเชื่อมกับประเด็นที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือเรื่องของทะเบียนบ้านหรือทะเบียนราษฎร์ระบบทะเบียนราษฎร์ของเมืองจีนไม่เหมือนกับของชาติอื่นไม่เหมือนกับของไทยนะคะในสมัยที่เข้มงวดมากๆเมื่อก่อนเนี่ยเกิดที่มณฑลไหนมีพื้นเพภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนวันดีคืนดีเกิดว่าอยากจะย้ายไปอยู่อีกมณฑลหนึ่งอยากจะไปแสวงหาโอกาสใหม่อีกมณฑลหนึ่งเนี่ยตัวไปเนี่ยไปได้แต่ภูมิหลังแล้วก็ข้อมูลทางนิติกรรมเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยเขาไม่ได้ให้คุณย้ายได้โดยตามอำเภอใจคือย้ายได้นะแต่ว่าย้ายอย่างมีเงื่อนไขค่ะคุณผู้ฟังเช่นคุณไปสมัครงานคุณมีผลการเรียนดีเด่นแล้วก็ไปสมัครงานได้หน่วยงานสำคัญของรัฐซึ่งต้องการตัวคุณมากไปช่วยทำงานที่นั่นหรือคุณมีความรู้ความสามารถเก่งด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็มีเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยแบบนี้เขาถึงจะอนุโลมทางการให้คุณย้ายทะเบียนบ้านทะเบียนราษฎรไปได้ตัวทะเบียนราษฎรตัวนี้สำคัญยังไงเพราะว่ามันไปผูกกับเรื่องของสวัสดิการการรักษาพยาบาลตัวเองพ่อแม่ลูกนะสามีภรรยาแล้วก็ไปผูกกับเรื่องของการศึกษาบุตรการได้รับการอุดหนุนจากรัฐในทุกๆอย่างเนี่ยโยงกับทะเบียนบ้านหมดเลยดังนั้นอดีตนี่มีความเข้มงวดคือไม่ได้ให้ย้ายตามอำเภอใจแต่ตอนหลังมาเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวคือการใช้การอนุโลมให้มีลูกได้เพิ่มขึ้นอนุโลมให้มีการเคลื่อนย้ายในการทำงานไปอยู่ต่างเมืองได้เพื่อจูงใจให้คนเก่งคนดีมีความสามารถเอาตัวเองไปอยู่ในเมืองรองให้เมืองรองพัฒนาด้วยอันนี้ก็เป็นความคลี่คลายที่เกิดขึ้นในสังคมจีนทีนี้พอมาดูว่าเอาแล้วเมืองที่เป็นรองแบบไกลๆออกไปอีกเนี่ยก็อยู่ในแนวทางแบบนี้เหมือนกันรัฐบาลจีนก็ทำยังไงวันนี้ดร.ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะมาเจาะลึกให้เราฟังค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับคงต้องให้อาจารย์ขยายความให้คุณผู้ฟังเห็นภาพก่อนว่าเมืองรองของจีนมีหลายแบบหลายขนาดมากเลยมันเป็นแบบไหนบ้างอะคะครับสมัยก่อนเราก็จะรู้จักแต่เมืองหลักนะหรือเมืองเอกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมืองเอกของแต่ละมณฑลหรือเมืองเศรษฐกิจของแต่ละมณฑลค่ะต่อหลังพอจีนเศรษฐกิจเริ่มเจริญเติบโตนะครับรัฐบาลก็ผลักดันการพัฒนาเมืองรองเมืองรองยุคแรกๆก็จะพูดเมืองรองระดับที่2ที่3แต่ปัจจุบันเนี่ยนะเมืองรองของจีนเนี่ยไปถึงอันดับที่7และไอ้เมืองอันดับที่2เนี่ยนะหลายๆหัวเมืองเหล่านั้นเนี่ยกำลังว่ายง่ายเหมือนกับได้รับการยอมรับว่ามีขนาดเศรษฐกิจหรือเข้าชั้นเป็นเหมือนเมืองหลักอย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางเจาเซินเจิ้นเข้าไปทุกทีละไอลักษณะแบบนี้เองเนี่ยก็ทำให้มันมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นที่รัฐบาลจีนต้องเข้าไปกำกับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้คนภายในประเทศของเขา
เคลื่อนย้ายตัวเองโยกย้ายถิ่นฐานตัวเองจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งจากนอกเมืองมาสู่ในเมืองจากชนบทมาสู่ชุมชนเมืองได้ง่ายๆแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาจะมีความพยายามในการผ่อนคลายโดยลำดับแต่ก็ยังมีเงื่อนไขอยู่ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะยิ่งพวกเมืองหลักที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้แต่ปรากฏว่าที่ชวนคุยเรื่องนี้กันวันนี้เนี่ยเพราะว่าการประชุมของคณะกรรมการกลางเต็มคณะชุดที่3ของพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่20กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในมติที่ประชุมที่สำคัญก็คือการพูดถึงการผ่อนคลายเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างเมืองกับชนบทระลอกใหม่ก็เหมือนกับการปฏิรูประบบทะเบียนบ้านหรือไอ้ฮู้โคนะซึ่งจริงๆแล้วเขาเริ่มมาตั้งแต่สมัยยุค1950นะตั้งแต่ก่อตั้งประเทศใหม่ๆเนี่ยเขาก็เริ่มคิดแล้วก็ออกแบบวางแผนระบบทะเบียนบ้านเขาอยู่แล้วแล้วก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงการปฏิรูปอีกระลอกหนึ่งครับทีนี้การผ่อนคลายที่ว่าจากมติของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งล่าสุดผ่อนคลายให้ในรูปแบบไหนได้บ้างอะจริงๆแล้วมีคนจำนวนมากที่ยอมโยกย้ายถิ่นฐานจากในชนบทหรือจากด้านตอนกลางและซีกตะวันตกไปอยู่ด้านซีกตะวันออกซึ่งมันเจริญกว่าในยุคอดีตแต่คนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราดูกันจริงๆก็คือโยกย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายนะครับส่งผลอะไรส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะนะครับที่รัฐจัดสรรได้เช่นบริการด้านการศึกษานะครับมีลูกจะเอาลูกเข้าเรียนไม่ได้ไม่ได้ต้องไปจ่ายตังค์เอกชนประกันสังคมประกันสังคมทำงานแล้วนะจะเก็บเบี้ยบำนาญไม่เข้าระบบเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่คุณขึ้นทะเบียนบ้านไว้หรือหนักกว่านั้นเจ็บป่วยอยากเข้าโรงพยาบาลต้องจ่ายตังค์เต็มนะนะสำหรับคนที่โยกย้ายถิ่นฐานผิดกฎหมายรวมไปถึงแม้กระทั่งในช่วงที่เศรษฐกิจจีนก็เติบโตทุกอย่างดีตลาดอสังหาริมทรัพย์ดีเนี่ยคนเหล่านี้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการซื้อที่อยู่อาศัยเท่ากับว่าเขาจะต้องเช่าบ้านเรือนของเขาในการที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างผิดกฎหมายในเมืองใหญ่หรือเมืองในด้านซีกตะวันออกของจีนในยุคนั้นแต่ระยะหลังนะจีนก็บอกว่าเอ๊ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดอะไรบางอย่างการพัฒนาความเจริญก็อาจจะไม่ดีจริงจีนก็เริ่มทำแนวคิดอย่างที่เขาเคยคุยกันจากกระจายเมืองรองก็บอกว่าลักษณะแบบนี้กระจุกตัวอยู่ให้เป็นการพัฒนากลุ่มเมืองอันนี้พอเป็นกลุ่มเมืองเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการแผ่ซ่านของความเจริญภายในระดับภูมิภาคนะหรือในพื้นที่ที่แคบลงต้องบอกว่าในเมืองที่ใหญ่ขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทั้งประเทศแต่อย่างน้อยคือเป็นกลุ่มเมืองเช่นปากแม่น้ำแยงซีเกียงนะครับตรงจิงจินจี้แถวคอไก่นะปักกิ่งเทียนจินแล้วก็แถบเมืองหลักๆในมณฑลเหอเป่ยอย่างนี้เป็นต้นค่ะลักษณะแบบนี้เขาก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เริ่มให้มีการเคลื่อนย้ายโยกย้ายถิ่นฐานภายในกลุ่มเมืองหลักนี้ได้ในระดับหนึ่งมันก็ทำให้ความเจริญหรือการบูรณาการที่เขาคิดว่าเออมันจะได้ใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์ทวีกำลังมากขึ้นเริ่มเกิดขึ้นจากแนวคิดนี้เนี่ยก็นำไปสู่ว่าเขาทำมาระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้ซึ่งเศรษฐกิจจีนช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้างไม่ขยายตัวสูงเหมือนในอดีตคนก็เริ่มคิดสูตรใหม่ๆตรงเนี้ยก็จะเหมือนกับการทำ re-urbanization ลอกระลอกใหม่สำหรับผมซึ่งพอเปิดให้คนเหล่านี้เนี่ยได้รับสิทธิ์ในการซื้อที่อยู่อาศัยย้ายไปอีกเมืองนึงไปซื้อที่อยู่อาศัยจากเดิมต้องเช่าอยู่ก็จะเริ่มว่ายง่ายดูดซับเอาอุปทานส่วนเกินของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างที่มันเป็นปัญหาคลากระซังในช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยลงไปนี่มันก็เหมือนกับใช้กระสุนนัดเดียวแล้วยิงนกได้หลายตัวกระจายไปหลายส่วนนะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างเทียบให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมสมมติเป็นเมืองแบบมณฑล A มณฑล B ก็ได้แล้ววิธีการที่เขาจะผ่อนคลายให้ย้ายเนี่ยเป็นอย่างไรคะครับเอาที่ทำจริงเลยนะครับในมณฑลเจ้อเจียงนะเราจะรู้จักเมืองอย่างหังโจอ๋ออันนี้เมืองใหญ่นะฮะเป็นเมืองใหญ่เป็นบ้านหลังแรกของอาลีบาบากรุ๊ปเนาะแล้วก็เป็นเมืองเทคโนโลยีเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้กันไปเรียบร้อยละใช่ในมณฑลเจ้อเจียงเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าการเคลื่อนย้ายสำนักประชากรภายในมณฑลและจากนอกมณฑลเข้ามายกเว้นเมืองเอกอย่างหังโจให้สามารถดำเนินการได้คือคนสามารถมายื่นขอเพื่อจะโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในมณฑลเหล่านี้ได้การโยกย้ายถิ่นฐานเหล่านี้ก็จะต้องว่ายง่ายยื่นเรื่องต่อรัฐบาลท้องถิ่นนั้นๆ
โดยรัฐบาลท้องถิ่นอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขไว้เช่นคุณสมบัติในเรื่องของการศึกษานะครับถ้าคุณจบปริญญาเอกจบปริญญาโทในสาขาวิชานั้นวิชานี้ซึ่งเมืองเหล่านั้นต้องการคนมีความต้องการเพราะเขาอาจจะมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอะไรบางอย่างเช่นเป็นพวกไฮเทคเทคโนโลยีระดับสูงหรือมีความเฉพาะทางความเชี่ยวชาญสูงเขาก็จะเปิดให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้คะแนนสูงแล้วก็สามารถโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาง่ายขึ้นแต่ก็ปลูกเงื่อนไขอย่างนี้นะในเมืองที่ประชากรไม่เกิน3ล้านคนคนสามารถโยกย้ายแล้วก็ไปยื่นได้เลยคือไม่มีเงื่อนไขอย่างที่เรากำหนดไว้เช่นเรื่องการศึกษาเรื่องอายุเรื่องอะไรต่างๆฐานะนะครับให้โยกย้ายไปเลยถึงถ้าบ้านเราบอก3ล้านคนก็เมืองใหญ่มากนะแต่ในเมืองจีนเนี่ย3ล้านคนเล็กนิดเดียวถือว่าเป็นเมืองขนาดเล็กโยกย้ายมาเถอะไม่มีปัญหารัฐบาลสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะรองรับคนเหล่านี้ได้อีกมากพอเจ้อเจียงทดลองทำไปเมื่อกลางปีที่แล้วเดือนนึงต่อมามณฑลเจียงซูอยู่ถัดไปติดกันใกล้ๆเซี่ยงไฮ้เหมือนกันก็ดำเนินการในมาตรการที่คล้ายคลึงกันแต่ทั้งนี้ก็ยกเว้น2หัวเมืองหลักก็คือหนานจิงซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเจียงซูแล้วก็ซูโจซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรมการผลิตไฮเทคใหญ่ของมณฑลเจียงซูเพราะเขาถือว่า2เมืองนี้นะคนเข้าไปอยู่ประชากรอยู่กันหนาแน่นละเพื่อจะกระจายความเจริญคุณก็ไปเลือกเมืองอื่นแล้วกันเมืองอื่นก็จะได้มีจำนวนประชากรได้คนเก่งๆคนดีๆก็จะได้เจริญขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการดำเนินการที่ว่าแล้วผลเป็นยังไงคะอาจารย์ได้ผลดีผมคิดว่าจากการนำร่องนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นผลทำให้คณะกรรมการกลางในการประชุมเมื่อเดือนกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัดสินใจนะประกาศมีมติผ่อนคลายนะเรื่องการยกย้ายถิ่นฐานนะระหว่างเมืองกับชนบทระลอกใหม่นะครับประเมินทำไปหนึ่งปีพอประกาศปุ๊บตอนนี้หลายมณฑลก็รับลูกแล้วก็เริ่มออกแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ที่จะเปิดนะให้ผู้คนต่างมณฑลหรือจากชนบทโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองแต่ละเมืองที่อยู่ในมณฑลของตัวเองได้ถ้าเกิดบอกว่าที่เจ้อเจียงซึ่งเป็นเมืองมีสมาร์ทซิตี้แล้วก็คือหางโจแล้วก็พยายามจะพัฒนาโดยรอบเนี่ยเด็กรุ่นใหม่คนที่เรียน IT เรียนไฮเทคโนโลยีหรือคนที่เรียนเกี่ยวกับ AI เนี่ยเล็งละอาจจะไม่ได้อยู่หางโจโดยตรงแต่สมมติถ้าเขามีแต้มต่อที่อยู่เมืองบริวารโดยรอบๆก็มีแนวโน้มว่าก็จะมีการพัฒนากลุ่มเมืองซึ่งเขาสามารถไปปักหลักอยู่ได้และอย่างน้อยก็เดินทางหรือไปทำธุรกรรมการค้าอื่นใดอยู่ในหางโจไปกลับก็ยังได้โมเดลมันก็จะเป็นประมาณนี้ไหมคะอาจารย์ครับหรืออาจจะไปโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองในมณฑลเจ้อเจียงนะเช่นไปอยู่หนิงโปเนี่ยความเจริญของหนิงโปนี่ก็ไล่กับหางโจละแล้วก็นั่งรถไฟความเร็วสูงแล้วก็แป๊บเดียวเดี๋ยวนี้มันก็มีพอเขาพัฒนาเป็นกลุ่มเมืองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงเมืองเหล่านั้นทางด้านการขนส่งและการสื่อสารเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นระหว่างเมืองที่ใหญ่หน่อยอันดับสูงหน่อยกับเมืองที่รองลงไปมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดโอกาสให้เมืองรองได้มีโอกาสเติบโตอีกครั้งหนึ่งยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนอกเหนือจากการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่แถบรอบนอกแล้วในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของจีนตลอดที่สร้างมาเยอะๆแล้วก็ล้นจนเกินความต้องการหรือว่าราคาสูงจับต้องไม่ได้ในเมืองใหญ่คนก็เข้าถึงได้มากขึ้นในเมืองรองทำให้ผู้คนอย่างน้อยก็คือมีบ้านที่อยู่อาศัยมีหลักพิงมั่นคงได้มากขึ้นแล้วก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เขามีการกำหนดระยะเวลาหรือว่าประมาณกันไม่คร่าวๆไหมคะอาจารย์ว่าแผนตัวนี้จะลองผ่อนคลายกันสักกี่ปีเพื่อใช้ให้ดูประเมินว่าเห็นผลมากน้อยแค่ไหนก่อนจะพัฒนากลายเป็นโมเดลหลักแล้วใช้แบบเดียวกันทั้งประเทศอะค่ะจีนตอนนี้ตั้งเป้าหมายใหญ่นะปี2030นะประมาณ5ปีจากนี้นะครับที่จะเดินหน้ายกระดับอัตราของชุมชนเมืองให้เป็น 70% คือถ้าเรามองย้อนไปนะตอนจีนเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยตัว urbanization rate หรืออัตราของความเป็นเมืองเขาเนี่ยแค่ 30% ค่ะมาถึงปีที่แล้วจีนอยู่ประมาณ 66% โอ้นั่นหมายความว่าเขาจะเพิ่มอีกว่าง่ายเฉลี่ยเกือบ 1% ต่อปีจากนี้ไปจนถึงปี2030ใช่ตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าทีมวิจัยของจีนของพรรคเนี่ยคำนวณออกมาน่าสนใจมากบ
อกทุกๆ 1% ที่เขาเพิ่มอัตราความเป็นชุมชนเมืองเนี่ยมันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมคุณภาพสูงสร้างรายได้เกิดการพัฒนาในหลายมิติมากยกตัวอย่างเช่นเอาเรื่องการบริโภคพอคนมาอยู่ด้วยกันก็ต้องคนมันเยอะใช่ไหมก็มีระดับการบริโภคเฉพาะการ 1% นะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีก็จะทำให้เกิดการบริโภคเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 200,000 ล้านหยวนเกิดการลงทุนใหม่ทั้งจากภาครัฐและจากเอกชนปีหนึ่งคาดว่าจะประมาณ1ล้านล้านหยวนเกิดขึ้นจากอะไรอันนึงเขาบอกว่าเกิดขึ้นจากรัฐบาลก็ต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจะรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าธุรกิจเอกชนก็จะคิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆขยายงานของตนเองเพื่อที่จะรองรับตลาดที่ใหญ่ขึ้นในเมืองของตนเองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเราก็พอจะมองได้ว่าโอ้เท่ากับว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันก็จะขยายตัวจากนโยบายเนี้ยนโยบายเดียวว่าง่ายๆถ้าเราคำนวณ 4% นะจากนี้ไปเฉพาะการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 800,000 ล้านเหรียญรวมกัน4ปีนะ5ปีนี้นะจนถึงปี2030ตัวเม็ดเงินลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นเอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก4ล้านล้านหยวนละกันใช่ไหมอันนี้เป็นลักษณะที่มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วเขาบอกว่ามันจะไม่เพิ่มเฉพาะมิติเชิงปริมาณแบบนี้เพราะคาบใครเดิมโครงสร้างพื้นฐานเดิมมันก็ดีมันก็มีอยู่แล้วแต่เขาบอกมันจะยกระดับให้ดีขึ้นสูงขึ้นเช่นจาก 5G วันนี้นะในหัวเมืองเหล่านี้ด้านซีกตะวันออกเดี๋ยวนี้ 5G ใช้ตัวเกือบทุกพื้นที่แล้วต่อไปเหรอภายในปี2030ก็จะกลายเป็น 6G ครับใช่ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้โอกาสของธุรกิจเช่นการค้าออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งรถยนต์ไร้คนขับที่เราพูดกันเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นในหัวเมืองต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นตัวอย่างดิฉันเห็นภาพที่อาจารย์วาดให้ดูแล้วเนี่ยก็ประเมินจากศักยภาพของจีนที่ผ่านมาไม่ได้เหลือบากกว่าแรงนะฮะสำหรับ 4% ในอีก5ปีที่เหลือเพื่อถึงตั้งเป้า2030ที่ว่านั้นถูกครับผมก็เชื่อมั่นว่าจีนจะทำได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนอัตราการเติบโตของชุมชนเมืองเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 1% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหลืออีกประมาณ5ปีนะครับเขาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4% หรือไม่ถึง 4% น่ะก็วิสัยที่เป็นไปได้นะตอนนี้อัตราดังกล่าวนี่น่าสนใจนะยังไม่มีประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับประเทศใดในโลกที่สามารถสร้างชุมชนเมืองเกินกว่า 65% จีนเนี่ยสร้างไปแล้วสร้างอัตราของความเป็นชุมชนเมืองไปแล้ว 66% แต่ยังไม่หยุดแค่นั้นจะไปถึง 70% เวลาเราไปถามเมืองต่างๆรัฐบาลของหัวเมืองต่างๆประเทศต่างๆว่าเอ๊ะทำไมคุณไปหยุดแค่ประมาณ 65 เขาบอกว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถรองรับได้แค่นั้นแต่จีนบอกว่าไม่ใช่ละวันนี้เทคโนโลยีผมพร้อมการเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งต่างๆผมกล้าที่จะยกระดับไปสู่คุณภาพสูงอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องหยุดแค่ 65-66% อย่างที่ว่าจะไปถึง 70% เพราะฉะนั้นจีนก็จะพิสูจน์ให้โลกเห็นเลยว่าเขาจะเดินหน้าพัฒนาชุมชนเมืองไปสู่ระดับ 70%ภายในปี2030ครับซึ่งมันก็ต้องมีเกณฑ์ชี้วัดว่าความเป็นชุมชนเมืองในนิยามยังไงแล้วก็จะวัดจากปัจจัยเงื่อนไขอะไรบ้างซึ่งแน่นอนหนึ่งต้องดูจากตัวรายได้ประชากรต่อหัวต่อปีด้วยไหมคะอาจารย์โอ้อันนี้น่าสนใจมากผมคิดว่าเป็นกิมมิกหรือเป็นเป้าหมายแฝงที่รัฐบาลจีนมองอยู่เพราะปกติเนี่ยถ้าเราดูนะอัตราจะเรียกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของผู้คนที่อยู่ในเมืองนะมันจะสูงกว่าคนในชนบทประมาณ 2.4 เท่านั่นหมายความว่าถ้าเขาโกยคนจากในชนบทมาอยู่ในเมืองคนเหล่านั้นก็จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่เพิ่มสูงขึ้นถูกไหมมันทำให้รายได้หรือว่า GDP โดยรวมของจีนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะจำนวนประชากรก็อาจจะเท่าเดิมไม่ขยายตัวเพิ่มมากนักแต่เขาทำให้รายได้ของแต่ละคนเพิ่มขึ้นถึง 2.4 เท่าอันนี้เป็นกิมมิคที่เขาพยายามจะใช้เรียกว่านโยบายเนี้ยในการผลักดันจีนไปสู่ยุคหน้าเพื่อเป็นประเทศพัฒนาแล้ว อีกด้านหนึ่งเหมือนกันบทบาทของหน่วยงานรัฐเนี่ยชัดในหลายโครงการนะคะว่าถอยออกมาเป็นผู้แบ็กอัพแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับเอกชนอยู่ข้างหลังแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยรัฐบาลจีนลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างมากเพื่อจะเชื่อมเมืองต่อเมืองแล้วก็ลดข้อจำกัดอุปสรรคหลายอย่างมันก็เลยทำให้มีการกระจายตัวได้เร็วแบบนั้นไหมคะ
เรื่องของชุมชน15นาทีเดินนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคือเรากำลังบอกว่าเราโกยคนจำนวนมากเข้ามาอยู่ในเมืองถ้ารัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเราจึงคิดว่ามันไปแต่เรื่องใหญ่ๆโตๆนะเน้นความเร็วแต่ไม่ใช่ชุมชนย่อยที่อยู่ในเมืองเขาก็ให้ความใส่ใจเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่คนของเขาอ่ะก็จะต้องมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นคนลงมาจากตึกแล้วเดินไปในจุดต่างๆในรัศมี15นาทีเดินนะครับมันก็จะสร้างจิตวิญญาณของเมืองเขาไม่อยากเห็นเมืองเขาว่าโทษนะไฮเทคมากใช้ 6G ทุกคนอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้องแล้วก็สั่งของมีแต่รถไร้คนขับมาส่งข้าวของเหมือนในอนาคตนะที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าอยากเห็นคนออกมาใช้ชีวิตภายนอกเรื่องแบบนี้ผมคิดว่ารัฐเขามีบทบาทนำสูงมากแล้วก็จะมีอะไรอีกในเมืองเหล่านั้นสมาร์ทซิตี้อ่ะเรื่องปัญหาของการควบคุมการจราจรหรือว่าการกำกับดูแลไม่ให้เกิดภัยอาชญากรรมเนี่ยกล้อง CCTV วงจรปิดคงจะมีทั่วเมืองแล้วต่อไปเอจจิ้งโซซายตี้หรือสังคมสูงวัยมันก็จะมีชุมชนที่สามารถจะสร้างเป็นชุมชนของคนที่สูงอายุซึ่งมาอยู่ด้วยกันแล้วมีบริการโรงพยาบาลมีสถานศึกษาเป็นชุมชนที่ให้ครอบครัวอยู่ได้ทั้งทำงานและการใช้ชีวิตภาพเหล่านี้มันจะเป็นเมืองใหม่ที่มันเกิดขึ้นในโฉมใหม่ของจีนในอนาคตข้างหน้าใช่ไหมคะอาจารย์ถูกครับไม่เท่านั้นนะเราคุยกันว่าคนในชนบทก็จะอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเมืองเอ๊ะแล้วชนบทล่ะจะเหลือใครแล้วจะทำยังไงภาคการเกษตรจะปรับเปลี่ยนยังไงเขาก็มองย้อนกลับไปนะเพราะว่าแนวคิดณขณะนี้ของจีนเนี่ยก็คือการดำเนินนโยบายที่สร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับพื้นที่ชนบทแล้วถ้าคนมันออกมาหมดนะไม่มีคนทำงานไม่มีอะไรต่างๆก็บอกเขาก็จะเอาเทคโนโลยีเอาลงไปเอาเครื่องจักรเครื่องมือลงไปแล้วก็สร้างเกษตรกรยุคใหม่ที่เหมือนกับบ้านเราชอบเรียกสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรเงี้ยนะเป็นเกษตรกรอัจฉริยะเลยก็ตามลงไปทำงานแบบเป็นงานเบานะนะพอมันมีเครื่องทุ่นแรงจำนวนมากมันก็ไม่ต้องไปพรวนดินไถนาดำนาเหมือนในอดีตทุกอย่างมันใช้เครื่องจักรเครื่องมือแถมทำให้เกิดผลิตภาพเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ผู้คนที่อยู่ในแม้กระทั่งในชนบทก็จะพลอยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าเราทำโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกถ้าเราบอกว่าเราทำไปในชนบทในหลักการเราก็จะคิดแต่ว่าโอ้คนจะได้เดินทางจากในเมืองไปในชนบทได้สะดวกแต่จีนเขาบอกเฮ้ยพื้นที่ทางด้านการเกษตรของเขาเนี่ยมันอยู่ในชนบทเพราะฉะนั้นการทำโครงสร้างพื้นฐานไปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ย้อนกลับในการขนส่งพัฒนาเช่นระบบโคลด์เชนสินค้านะครับเอาสินค้าสดใหม่เข้าสู่ในเมืองเกษตรกรก็ว่ายง่ายมีรายได้สูงขึ้นผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองนะครับก็ได้บริโภคผักผลไม้ที่ดีมีคุณภาพสูงขึ้นลักษณะแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าสำหรับบ้านเราเราบอกว่านี่คือความฝันนะแต่สำหรับจีนเนี่ยเขาวางเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ผมเองก็พอเขาประกาศเรื่องพวกนี้แล้วเราพยายามติดตามแนวทางที่เขาเดินหน้าดำเนินการนะผมคิดโอ้โหต่อไปในอนาคตเนี่ยเมืองจีนเนี่ยมันความเจริญมันจะแผ่ซ่านนะไปในหลายๆพื้นที่แม้กระทั่งในชนบทนะมันก็จะสวยงามน่าอยู่นะคำว่าน่าอยู่เนี่ยมันน่าใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นในอนาคตคือถึงแม้ว่าพื้นที่ชนบทจะมีผู้คนอาศัยอยู่น้อยแล้วก็เบาบางเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าการเกษตรจะขาดตอนไปเพราะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้วดีไม่ดีเนี่ยก็คือเป็นแหล่งผลิตอาหารที่จะส่งป้อนตลาดนอกประเทศไปซะเป็นส่วนใหญ่ก็สามารถทำได้เพราะเขามีข้อได้เปรียบเรื่องของชัยภูมิทำเลที่ตั้งแล้วก็ขนาดพื้นที่อยู่ด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือคำว่าผลิตภาพที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเนี่ยหมายถึงทั้งในมิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเลยคือผลิตต่อพื้นที่ก็ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นแถมไอ้ปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นก็มีคุณภาพดีขึ้นเพิ่มมีต้นทุนเพราะประสิทธิภาพมันดีด้วยมันก็อาจจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลงใช้ยาฆ่าแมลงน้อยลงใช้สารเคมีน้อยลงเกษตรกรยุคใหม่ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในพื้นที่ชนบทนะที่อยู่ในใกล้ๆเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราเห็นเกษตรกรเขามีรถราดีๆใช้บางคนยังบอกว่าบางพื้นที่นี่มีรถเบนซ์ซื้อกันเต็มไปหมดเลยเราเห็นหลังคาอะไรต่างๆของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเกษตรกรติดโซลาร์เซลล์นะมีจานดาวเทียมไว้ดูทีวีไว้ติดต่อสื่อสารสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในวงกว้างเพราะว่าโมเดลธุรกิจใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเขาพยายามใช้พื้นที่ด้านการเกษตรซึ่งมีอยู่มากเอามาผลิตพลังงานสีเขียวควบคู่ไปด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์จากแสงอาทิตย์แล้วก็มีพลังงานลมแต่ทำเป็นเชิงอุตสาหกรรมเลยนะเชิงธุรกิจเลยนะยกตัวอย่างเช่นผมทำประมงนะพื้นที่กว้างใหญ่เลยต่อไปพื้นที่ผิวน้ำของผมเขาก็อาจจะติดแผงโซลาร์เซลล์
นะหรือถ้าอยู่ตามแนวลมเขาก็อาจจะติดตัวกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วระบบของเขาได้ดีเขามีระบบของการรับซื้อกระแสไฟฟ้าเหล่านี้ไปใช้ต่อหรือแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้านะเขาก็มีนโยบายในการที่จะมาร่วมมือลงทุนกับเกษตรกรที่มีพื้นที่เหล่านี้มันก็จะส่งผลทำให้เกษตรกรเนี่ยจะมีรายได้หลายทางนอกจากเรื่องของผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ดีขึ้นรายได้ที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยเขายังมีอีกส่วนหนึ่งคือมีรายได้แฝงจากธุรกิจรองต้องบอกเป็นธุรกิจรองแต่ว่าที่ผมไปดูบางแห่งนะน่าสนใจมากเกษตรกรเขาบอกว่ารายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขาเนี่ยในบางช่วงบางขณะแซงหน้าผลผลิตทางด้านการเกษตรเพราะว่ามันมีได้ทุกวันการเพาะปลูกด้านการเกษตรมันเป็นฤดูกาลถูกไหมใช่แต่เป็นพวกกังหันลมพวกโซลาร์เซลล์มันผลิตตลอดเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความแยบยลที่ผมคิดว่ารัฐบาลเราก็ต้องคิดว่าเราก็อยากจะช่วยเหลือเกษตรกรเราจะประกันราคาข้าวเราจะอะไรกันอย่างนี้ต่อไปไม่ได้หรอทำยังไงให้เขามีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นและมีความยั่งยืนในตัวมันเองนะครับเราก็ต้องหาวิธีการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรเดิมที่เขามีอยู่ของไทยเรานี่เอาให้รอดก่อนคือเรื่องของการทำนโยบายเกี่ยวกับพลังงานสะอาดให้มันชัดเจนแล้วที่สำคัญก็คือผู้คนพร้อมใจกันที่อยากจะติดโซล่าอยู่แล้วบ้านเราเหมาะมากนะแต่มันไปต่อไม่ได้ทั้งเรื่องของราคาต้นทุนแล้วก็การซื้อไฟคืนกลับจากรัฐเนี่ยอันนี้ยังเป็นโจทย์ที่ยังเคาะกันไม่ได้ในจีนเนี่ยแผงโซล่านอกเหนือจากเหนือน้ำอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วในพื้นที่ทะเลทรายเขาก็ทำนะคะและบางแห่งพอใกล้ที่เป็นลานทุ่งกว้างๆเนี่ยเรียนก็เคยเห็นด้านบนผลิตโซล่าด้านล่างก็มีบัวแพะแกะที่ไปกินหญ้าก็เรียกว่าลดต้นทุนการบริหารจัดการได้อีกแบบนึงเหมือนกันก็หลายอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่าหาประโยชน์ร่วมได้นี่ก็จะเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งในสังคมเกษตรชนบทของจีนในอนาคตและอีกประเด็นหนึ่งสำคัญมากที่ต้องไม่ลืมก็คือว่าเขาค้าขายขายของออนไลน์เพราะฉะนั้นหน้าร้านตัวคนกลางเนี่ยจำเป็นน้อยลงแล้วและตอนนี้พ่อค้าถ้ารุ่นลูกรุ่นหลานมีความรู้เรื่องไอทีก็สามารถจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายออนไลน์ส่งตรงสินค้าจากสวนฟาร์มของตัวเองเนี่ยไปสู่มือถึงโต๊ะอาหารของผู้ผลิตได้โดยตรงถ้าเกิดว่าอินฟราสตรักเจอร์ที่รัฐบาลทำเอาไว้ดีเนี่ยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะอาจารย์ครับประเด็นที่คุณโสภิตพูดของสองประเด็นหลังเนี่ยน่าสนใจมากนะในพื้นที่การเกษตรที่มันดีเขาก็ทำพลังงานสีเขียวเสริมแต่ในพื้นที่ที่มันทุรกันดารเช่นอยู่บนเทือกเขาเป็นทะเลทรายเป็นอะไรต่างซึ่งเพาะปลูกลำบากเดิมเนี่ยเขาเอาพื้นที่เหล่านั้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตพลังงานสีเขียวแต่มาในยุคนี้เนี่ยเขาดัดแปลงเพราะเขาพัฒนาพันธุ์ข้าวเขาพัฒนาระบบชลประทานอะไรต่างๆของเขาเขากลับเอาเกษตรเข้าไปใส่ในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อทำให้คนที่มีพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมีรายได้จากด้านการเกษตรค่ะนึกออกไหมเดิมเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากด้านพลังงานสีเขียวแต่ในพื้นที่ทุรกันดารกลับเอาสินค้าเกษตรเป็นรายได้ตัวเพิ่มเขาเลือกพันธุ์พืชสายพันธุ์ต่างๆที่เหมาะสมซินเจียงซึ่งเป็นทะเลทรายเป็นเทือกเขาอะเดี๋ยวนี้นะผลไม้ดีๆนะเมลอนเอ่ยองุ่นเอ่ยลูกพลุนอะไรมาจากแถบนั้นแล้วมันพอมันเป็นทะเลทรายเนี่ยมันเข้มข้นอินทผลัมรสชาติมันดีนะครับเอาไปแปรรูปเป็นเหล้าเป็นอะไรต่างๆก็ขายได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เขาชอบพอทำปุ๊บอ้าวในเมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดีใช่ไหมขายของอีคอมเมิร์ซได้ใช่ไหมไม่ต้องไปใช้ KOL ใช้ KOC คือ Key Opinion Customer คือคนขายที่เป็นเกษตรกรอ่ะดิบๆอ่ะคนในท้องถิ่นนั้นอ่ะมาเป็นคนขายได้ใจผู้บริโภคมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในมิติเชิงคุณภาพสูงที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองจีนเช่นเดียวกันครับนี่เป็นภาพอย่างกว้างๆค่ะคุณผู้ฟังที่อาจารย์ภัยจิตได้ฉายให้เราเห็นว่าจีนหน้าตาโฉมใหม่เนี่ยมีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปแน่นอนแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนที่ว่านั้นเราติดตามสังเกตแล้วก็มีข้อวิเคราะห์ที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาประเทศหรือว่าพื้นที่ของเราได้เช่นเดียวกันนะคะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตหมั่งมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice